สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนะใช้สมองครับใช้สมองนะครับไม่ใช่หัวสมองเอาไว้บรรจุแต่ขี้เลื่อยนะครับนี่ใช้สมองใช้ให้ได้ก่อนนะแล้วสงสารนะครับญาติพี่น้องในงานจริงๆไม่ต้องไปนั่งแหกปากด้วยน้องๆ ออกกันหมดเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าพวกคุณมีความรับผิดชอบนะครับแล้วพวกคุณเคยทำได้กันบ้างไหมถามจริงๆเถอะนะครับพวกคุณเป็นคนนะครับในแผ่นดินไหนนะครับอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับยังไม่ให้เกียรติพระมหากษัตริย์นะครับอยู่ในแผ่นดินนะครับที่มีแต่ความร่มเย็นไม่เป็นทาสนะครับนะครับพวกคุณยังอยู่กันแบบไม่มีความพฤติกรรมนะครับยอดแย่นะครับสังคมไทยเรานี่มันนะครับยิ่งจะนับวันยิ่งแย่ไปทุกวันนะครับเมื่อวานนี้หรือนะครับเมื่อคืนหรือเปล่านะครับท่านทวีสอดส่องนะครับรัฐมนตรีนะกระทรวงยุติธรรมนะครับร่วมนะครับไปไว้อาลัยนะครับน้องบุ้งคุณพวกคุณแย่มากนะครับไม่มีความเคารพนะครับไม่รู้จักการให้เกียรตินะครับก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่านะครับท่านทวีสอดส่องเนี่ยนะครับเขาพึ่งนะครับได้รับตําแหน่งนะครับเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับพวกคุณหรอกนะครับนะครับเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะครับแทนที่จะนะครับดีแทนที่จะได้รับการเรียกร้องผมบอกตรงๆนะผมเป็นท่านทวีสอดส่องเนี่ยนะครับผมออกลูกบุ๋ยบุ๋ยรู้จักกับบุ๋ยบุ๋ยนะครับพวกคุณไม่ใช่ญาตินะครับพวกคุณไม่ใช่พี่น้องเขานะครับดูพฤติกรรมของพวกคุณสิพวกคุณจะเรียกร้องจะเอาแต่ใจนะครับพวกคุณไม่ได้สนใจเลยว่าน้องบุ้งเนี่ยนะครับเสียชีวิตนะครับคุณไม่เคยให้เกียรติแม้แต่ผู้วายชนคุณไม่เคยให้เกียรติแม้แต่ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคุณเลยพวกคุณมีแต่อยากจะเอาความอยากสุมอยู่ในสมองนะครับนะครับพฤติกรรมอย่างเงี้ยเหรอที่คุณจะเรียกร้องพฤติกรรมแบบเนี้ยเหรอในสิ่งที่คุณจะขอไม่แยกแยะนะครับนี่นะครับผมถึงบอกไงครับสังคมเนี้ยนะครับถ้าขืนมองนะครับผู้กระทำความผิดนะครับเป็นฮีโร่นะครับชีวิตของพวกคุณก็จะอยู่กับความผิดไปตลอดทั้งชีวิตยันตายคุณต้องแยกแยะนะครับไม่ใช่ว่าเขานะครับอยากจะจับพวกคุณไปอยู่ในเรือนจำนะครับแต่พวกคุณกระทำความผิดอาญาของแผ่นดินถ้าวันนี้นะครับเขาให้พวกคุณออกมาถามว่าได้ไหมได้แล้วคุณน่ะนะครับรับปากได้ไหมนะครับว่าจะไม่กลับไปกระทำพฤติกรรมเก่าๆอีกคุณทำได้ไหมอ่ะเขาทำกันมากี่หนนะครับพวกคุณเคยให้เขาไหมพวกคุณมีแต่ร้องขอจะเอาจะเอาจะเอานะครับแล้วพวกคุณเคยทำได้กันบ้างไหมถามจริงๆเถอะนะครับพวกคุณเป็นคนนะครับในแผ่นดินไหนนะครับอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับยังไม่ให้เกียรติพระมหากษัตริย์นะครับอยู่ในแผ่นดินนะครับที่มีแต่ความร่มเย็นไม่เป็นทาสนะครับนะครับพวกคุณยังอยู่กันแบบไม่มีความสุขถามหน่อยฮะเขาจ้างมาเท่าไหร่นะครับต้องการเรียกร้องอะไรคุณรู้ไหมนะครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันจะทำให้นะครับยิ่งเสียหนักเข้าไปอีกทำไมไม่แยกแยะกันนะหัวงอกกันหมดแล้วนะครับแต่สมองโบนะครับหัวงอกกันหมดแล้วแต่สมองโบลองกลับไปนั่งคิดดูดีๆคนเราอะถ้าเรียกร้องหรือต้องการสิ่งใดเนี่ยนะครับมองส่วนรวมด้วยนะครับมองส่วนรวมด้วยปล่อยเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะครับผมจะบอกให้นะ
ท่านทวีสอดส่องเนี่ยแค่เซ็นกิ๊กเดียวถ้าเรื่องปล่อยเนี่ยไม่ยากหรอกนะแต่พฤติกรรมเนี่ยนะครับคุณรับได้ไหมล่ะหลังปล่อยคุณหยุดกันได้ไหมคุณไม่หยุดนะครับคุณก็ยังทำพฤติกรรมเก่าๆนะครับผมบอกให้นะครับถ้าผมนั่งรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพวกคุณเนี่ยผมจะเรียกมาอบรมให้หมดจริยธรรมก็ไม่มีศีลธรรมก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยเหตุและผลก็ไม่มีนะครับเพียงแค่อยากจะให้พวกพ้องตัวเองนั้นถูกปลดปล่อยนะครับคุณรู้ไหมครับว่าพฤติกรรมของพวกคุณมันจะยิ่งทำให้พวกคุณเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นโลกภายนอกเลยคุณเคยถามเขาบ้างไหมนะครับคนที่เขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับว่าเขาอยากให้คุณไปทำพฤติกรรมแบบนี้ไหมเพราะฉะนั้นนะปู่มหามุนีฝากนะไอไปถึงนะครับพวกคุณที่พยายามเรียกร้องนะครับต่อหน้างานศพต่อหน้าบุ้งนะครับซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ยอดแย่นะครับหาความเป็นมนุษย์แทบจะไม่มีแล้วนะครับในใจมีแต่ความโกรธแค้นในใจมีแต่ความอยากได้ในสิ่งที่ตนร้องขอรู้ไหมครับว่าการกระทำของคุณแบบนี้นะครับมันไม่ได้ช่วยให้นะครับบุ้งและครอบครัวดีขึ้นและไม่ได้ทำให้คนที่อยู่ในเรือนจำดีขึ้นคุณรู้ไหมถ้าผมเป็นท่านทวีสอดส่องผมแทบจะไม่สนใจเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ป่ะเอาพูดกันแบบตามหลักความจริงคนที่เขาจะเรียกร้องให้ญาติเขาออกมาเนี่ยมันต้องสุภาพชนกว่านี้ไม่ใช่แหกปากโวยวายด่าเขาตอแหลประชาชนนะครับอย่าเอาประชาชนไปอ้างนะครับมึงคิดของมึงคนเดียวนะครับมึงคิดอยู่ในกลุ่มของพวกมึงอย่างเดียวนะครับจะบอกให้นะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะเมื่อสมัยนะครับดึกดำบรรพ์เนี่ยพวกมึงเนี่ยโดนธนูยิงลูกตานะมึงโดนประหาร7ชั่วโคตรไปแล้วจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังก่อนใจเย็นๆนะพูดกันดีๆนะครับไม่ใช่นะครับทำพฤติกรรมยอดแย่เขาไปร่วมทำไมไม่แยกแยะก่อนเขาไปร่วมไว้อะไรแล้วเพื่อหันมานั่งคุยกันดีๆไม่ใช่ไปถือป้ายไอ้เหี้ยงานศพนะครับมึงคิดว่าเป็นงานสังสรรค์กันหรือไงมึงคิดว่าเป็นงานประชุมนะครับแถวๆนะครับอนุสาวรีย์หรือไงนั่นงานศพนะครับสมองมีแค่นี้เหรอโอ้โหเสียชาติเกิดนะครับผมจะบอกให้เสียชาติเกิดมากนะครับไม่แยกแยะเลยอ่ะสวัสดีครับพี่ตั้มทำอย่างนี้เหรอที่อยากจะให้บุ้งมีความสุขนะการเรียกร้องแบบนี้ถูกต้องเหรอเสียดายเนาะการศึกษาก็สูงสถานะก็พอดีนะครับแต่เสียดายอยู่อย่างเดียวครับท่านสมองโบนะครับสมองโบฮะนะครับสมองไม่มีรอยหยักเลยทำไมไม่พูดดีๆนะครับผมถึงบอกไงหาประชาชนคนเดียวนะครับเป็นตัวแทนประชาชนหรือเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับขึ้นไปเจรจานะครับไม่ใช่นะครับไปแหกปากนะครับไอสัตว์ปานตลาดสดนะครับยิ่งจะสมเพชตัวเองให้ยิ่งมากขึ้นอีกนะผมบอกให้นะถ้าผมออกหน้าเนี่ยนะครับขึ้นไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็ปล่อยแล้วนะครับคุณเชื่อผมไหมผมเนี่ยนะครับอดีตวิทยากรของภาค4นะครับในการดูแลผู้ต้องขังนะครับปลดปล่อยนะครับเป็นวิทยากรอบรมให้ข้อคิดแง่คิดนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมคปนะครับพมนะครับกรมนนะครับคุณรู้ไหมไม่มีใครเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่มีใครอยากให้ใครเข้าไปติดนะครับแต่พฤติกรรมของคุณยังไม่เปลี่ยนแล้วคุณจะเรียกร้องเอาอะไรครับถามหน่อยครับพวกคุณจะเรียกร้องเอาอะไรครับสวรรค์วิมานอะไร
นี่แหละฮะนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดวิกฤตหรือเกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับให้ใจเย็นๆนะครับอย่าเอาพฤติกรรมของพวกทะลุวังนะครับมาใช้เพราะนั่นไม่ใช่เป็นทางที่ดีและไม่ใช่เป็นทางเลือกที่ดีนะครับมันจะยิ่งทำให้เลวร้ายขึ้นไปอีกนะครับก็ฝากให้แง่คิดหยุดเถอะครับค่อยๆพูดกันนะครับแล้วหัดให้เกียรตินะครับผู้อื่นก่อนนะครับอยากจะได้รับเกียรติจากผู้อื่นน่ะพยายามให้เกียรติผู้อื่นก่อนนะครับผมเนี่ยนะมีนะครับรูปลักษณ์ที่แย่กว่าพวกคุณทั้งหลายนะครับคุณดูพฤติกรรมของพวกคุณหรือยังนี่ครับคุณดูพฤติกรรมของพวกคุณยังเนี่ยเราไม่เอาพวกนี้จะเอาไปไหมครับพฤติกรรมแบบนี้เหรอนะครับแหกปากให้ตายนะครับก็ไม่มีประโยชน์นั่นไม่ใช่วิถีนั่นไม่ใช่ทางนะครับที่จะทำให้ตัวเองนั้นได้รับในสิ่งที่ต้องการนะครับถ้าทำอย่างนี้ตายนะครับแหกปากกันยันโคตรเง่าสักหลาดนะครับก็ไม่มีประโยชน์นะครับผมจะบอกให้นั่นไม่ใช่ทางออกนะครับที่พวกคุณจะได้รับการปลดปล่อยแต่มันจะยิ่งทำให้พวกคุณเนี่ยนะครับหนักขึ้นผมเนี่ยนะขนาดเป็นประชาชนเหมือนพวกคุณผมนั่งมองนะผมว่าเผลอๆนะครับติดยันนู่นอ่ะลืมอ่ะรู้จักมาขังลืมอ่ะนะครับพฤติกรรมของพวกคุณคุณอย่ามาอ้างรัฐธรรมนูญคุณอย่ามาอ้างความยุติธรรมในเมื่อวันนี้พวกคุณยังไม่มีความยุติธรรมต่อเจ้าหน้าที่ต่อองค์กรผู้มีส่วนข้องเกี่ยวนะครับพวกคุณจะเอาแต่ใจนะครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคุณเชื่อไหมล่ะนะครับว่าผมเนี่ยคุยกับท่านทวีสอดส่องเนี่ยนะครับสามารถปล่อยพวกคุณได้ทั้งที่ผมก็เป็นคนธรรมดานะครับคุณเชื่อผมไหมไม่ต้องไปนั่งแหกปากอย่างพวกคุณด้วยนะครับผมจะบอกให้ไม่ต้องไปนั่งแหกปากด้วยน้องๆ ออกกันหมดเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าพวกคุณมีความรับผิดชอบไหมล่ะนะครับว่าออกมาแล้วจะไม่ไปกระทำความผิดซ้ำๆที่เคยทำนะครับเรียกร้องเอาอะไรครับม.112นะครับนี่มาตรา112เรียกร้องเพื่ออะไรถามใจคุณดูนะครับนี่นะครับถามใจคุณดูนะครับเพราะฉะนั้นหยุดพฤติกรรมแบบนี้ซะแล้วค่อยๆ คุยกันค่อยๆพูดกันแต่ถ้าไปแหกปากทำพฤติกรรมอย่างนี้นะครับบอกพวกของคุณด้วยเท่าไหร่นะ30เหรออยู่ยาวๆนะครับกูช่วยพวกมึงแล้วนะครับกูไม่ได้ช่วยให้พวกมึงโดนปล่อยนะกูช่วยให้พวกมึงอ่ะโดนขังลืมและจำเอาไว้นะพฤติกรรมที่ไปนั่งทำอย่างนั้นน่ะมันจะยิ่งทำให้เขาขังลืมนะผมจะบอกให้อย่ามาอ้างรัฐธรรมนูญอย่ามาอ้างประชาธิปไตยอย่ามาอ้างนู่นนี่นั่นพฤติกรรมยังใช้ไม่ได้ยังไม่แยกแยะท่านทวีเข้าไปงานศพเพื่อจะไว้อาลัยหรือหาข้อแสดงความคิดเห็นพูดดีๆนะครับไม่ใช่นะครับไปนั่งติดป้ายรถเขาไปนั่งด่าเขาอย่ามาตอแหลประชาชนนะครับพวกคุณเป็นใครอ่ะนะครับพวกคุณยังไม่ให้เกียรติเขาเลยอ่ะแล้วเขาต้องให้เกียรติคุณไหมผมถามหน่อยนะแหกปากนะครับจนคอแทบแตกแล้วเพื่อนมึงได้ออกไหมนะครับมึงถามเขาหรือยังว่าเขาอยากเป็นเพื่อนมึงไหมญาติพี่น้องก็ไม่ใช่นะครับไม่เป็นเหี้ยอะไรกันเลยสักอย่างนะครับไปนั่งถือป้ายแหกปากตะโกนร้องเหมือนคนบ้าทำไปเพื่ออะไรอ่ะจำไว้นะประเทศไทยแผ่นดินไทยนะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าเข้าไปยุ่งนะครับอย่าเข้าไปแตะนะครับเราเป็นประชาชนอย่ามาอ้างประชาธิปไตย
พวกคุณไม่เคยมีประชาธิปไตยอยู่ในหัวใจด้วยซ้ำพวกคุณมีแต่ความอยากอยากในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะไปฆ่าความอยากซะให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยอยากนะครับในสิ่งที่ตัวเองอยากรับนะใช้สมองครับใช้สมองนะครับไม่ใช่หัวสมองเอาไว้บรรจุแต่ขี้เลื่อยนะครับนี่ใช้สมองใช้ให้ได้ก่อนนะแล้วนะสงสารนะครับญาติพี่น้องในงานจริงๆนะครับทำอะไรก็ไม่ได้นะครับเงียบเลยนะครับผมเห็นแล้วผมก็สังเวชใจแทนที่ดวงวิญญาณของน้องนะครับเนี่ยจะไปสู่ไปยภพภูมินะครับป่านนี้สงสัยต้องดำตามหมู่พวกมั้งทำตามเจตนารมณ์ทำตามอุดมการนะครับนู่นไปถือป้ายอยู่นู่นนะครับไม่จบไม่สิ้นนะก็ขอฝากไว้นะครับถ้าคิดนะครับจะเอาความยุติธรรมนะครับจงทำความยุติธรรมนะครับให้อยู่ในตัวเองเสียก่อนนะครับอย่าเที่ยวร้องขอนะอย่าเที่ยวคาดหวังเพราะสิ่งที่คุณร้องขอนะครับมันจะเป็นไปไม่ได้เมื่อพฤติกรรมของพวกคุณยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณทำไปเลยครับเขาไม่ห้ามคุณหรอกนะครับคุณจะไปแหกป่าข้างถนนนะครับหรือคุณจะไปนะครับทำอะไรกันก็เต็มที่นะครับแต่อย่าทำผิดกฎหมายนะจับเหมือนเดิมนะครับผมเป็นโจรนะครับผมยังเข้าใจเลยแต่พวกคุณเนี่ยนะครับเป็นคนดีหรือเปล่าผมเนี่ยเป็นโจรมาก่อน